สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน range object ซึ่งถือว่าเป็น object ที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดของตัว Microsoft Excel ลองมาดูนะครับว่าเราจะสามารถทำงานกับตัว range object ยังไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นมาเราก็ไปที่ developer นะครับคลิกที่ Visual Basic เปิดตัว editor ขึ้นมาจากนั้นสร้าง module ขึ้นมา1 module ผมสร้างสับรูทีนชื่อว่า Demo นะครับมาดูนะครับการอ้างอิงถึงตัวเ a นส์เราทำได้ยังไงบ้างอย่างเช่นผมต้องการที่จะใส่ค่าเข้าไปในเซลล์ D3 แล้วกันนะครับผมสามารถพิมพ์ว่าเ a นส์ D3 จะตัว D จะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะครับ .value เท่ากับ Hello ลองรันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ คำว่า hello อยู่ที่ d 3ลองดูอีกอันหนึ่งสมมุติว่าผมต้องการอ้างถึงตัว d 5แล้วกัน d 5 value เท่ากับ happy เราก็สามารถรันได้อีกนะครับจะไปคลิกที่ตรงนี้หรือกดฟังก์ชันคีย์ f 5ก็ได้นะครับคือขอให้เคอร์เซอร์เราอยู่ภายในสับที่เราต้องการรันอย่างเช่นตอนนี้ผมสามารถกด F5 เราก็จะได้คำว่า happy อยู่ที่ D5 นะครับอันนี้คือแบบที่2ของการอ้างอิงนะครับก็คือเราพิมพ์ชื่อเซลล์ให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้คราวนี้ถ้าเราต้องการอ้างหลายๆเซลล์หรือว่าเป็นช่วงเราก็สามารถทำได้ดังนี้ range สมมุติว่า F1 จนถึง F7 value เท่ากับ1,2,3มรันดูไหมครับ f 1ถึง f 7ก็จะมีค่าเป็น1,2,3หรือว่าถ้าเราพิมพ์ g 3ถึงถึง h 5 value เท่ากับ999เเราก็จะได้เป็นช่วงนะครับอันนี้คือวิธีการอ้างอิง ครน,นี้มีวิธีหนึ่งเราสามารถใช้ตัว c e l l ์เติม s นะครับโดยที่ cells เราจะต้องตามด้วยตัว row index แล้วก็ column index มาดูสมมุติผมต้องการอ้างอิงตัว e 2แล้วกันนะครับตัว e 2ก็คือแถวที่คอล column e ให้มีค่าเป็น Thailand e 2ก็จะมีค่าเป็น Thailand โดยที่ในการอ้างอิงของเราตรงเซลล์เราสามารถใช้ระบบเป็นตัวเลขทั้งหมดก็ได้แทนที่ว่าตัวคอลัมน์จะต้องเป็น a b c สมมุติว่าผมต้องการให้ตัว d นะครับ d 8คือแถวที่8คอลัมน์ d คอลัมน์ d เนี่ยถ้านับเป็นระบบตัวเลขจะหมายถึงคอลัมน์หมายเลข4 a b c d ก็คือหมายเลข4 ผมก็สามารถพิมพ์เซลล 84. value เท่ากับ here I am ตรง D8 ก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาผมต้องการที่จะสร้างสับอีกตัวหนึ่งสมมติผมบอกว่า demo 2ผมสามารถอ้างอิง range แล้วผมบอกว่าตั้งแต่คอลัมน์ D จนถึงคอลัมน์ H ผม กำลังอ้างอิงถึงทุกเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์ดีจนถึงคอลัมน์เแล้วถ้าผมบอกว่าเคลียร์หมายความว่าผมต้องการลบข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในคอลัมน์ดีถึง h ทิ้งลองดูนะครับกดฟังก์ชันคีย์ f 5เห็นไหมครับข้อมูลก็จะหายไปในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการอ้างอิงถึงแถวนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าต้องการลบข้อมูลในแถวที่3ทิ้ง นะครับผมก็ต้องบอกว่า3ถึง3ครับอันนี้ผมก็เป็นการลบแถวที่3ออกไปอันนี้เราลองมาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานตัว Range แบบง่ายๆสมมุตินะครับผมต้องการสร้างธงชาติไทยเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมต้องการทำตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วถัดมาแบบนี้เป็นสีน้ำเงิน คราวนี้เรามาดูนะครับถ้าเราจะทําแบบนี้ด้วยการเขียนโค้ดเราจะทําได้ด้วยวิธีใดผมขอล้างข้อมูลตรงนี้ทิ้งเรามาดูโค้ดของเรากันก็คือผมบอกว่าผมต้องการให้ตัวช่วง D3 จนถึง F3. อันนี้ถ้าผมต้องการใส่สีแบ k ็กกราวนะครับผมจะต้องใช้ property ตัวว่า interior Color พอดีตัวสีแดงนะครับมันมีโค้ดพิเศษให้อยู่แล้วเราสามารถพิมพ์ vb red เข้าไปได้แบบนี้จะหมายความว่าเราจะเปลี่ยนสีแบ็กกราวน์ของเซลล์ d 3ถึง f 3ให้เป็นสีแดงลองรันดูนะครับนะเราก็จะได้แบบนี้นะครับ d 3ถึง f 3เป็นสีแดงคราวนี้เราบอกว่าส่วนที่จะเป็นสีน้ำเงินก็คือ d 5จนถึง f 6 interior color เท่ากับ vb blue เห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้แถบสีน้ำเงินถัดมาสุดท้าย range ของ d 8จนถึง f 8 interior color เท่ากับ vb red เราก็จะได้เป็นสีของธงชาติออกมาคราวนี้เรามาดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับของการทำสมมุติผมต้องการที่จะสร้างตัว t h a ฟลกเวอร์ชัน2เราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ Range ของสมมุติให้เริ่มต้นที่ตัว H แล้วกันนะครับ H 3 interior color เท่ากับ RGB โค้ดสีแดงก็คือ RGB เป็น25500แล้วก็ Range ของตัว H 5จนถึง H 6อันนี้ให้ดูนะครับว่าตัว h จะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีความสำคัญนะครับคือเหมือนกัน rgb 00255ก็จะเป็นสีน้ำเงินและสุดท้าย range ของ h 8 interior color เท่ากับ rgb ลองรันดูนะครับเราก็จะได้ธงชาติแต่ครั้นี้เนี่ยดูแล้วมันแค่ไปนิดนึงเราสามารถที่จะปรับตัวธงชาติของเรา โดยใช้ตัว property ที่ชื่อว่า l e n g e ผมบอกว่า l a n g e ของ column h ให้มีความกว้างของคอลั u น์เท่ากับสัก27ลองดูผลนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่า c ลัม m ์ h ของเรานะครับมีความกว้างประมาณอยู่ที่27เห็นไหมครับว่าวิธีการใช้งานตัว l a n g e ก็ไม่ได้ยุ่งยากมาก อ่ะคราวนี้เรามาดูต่ออีกนิดหนึ่งนะครับคือตัวเ a นส์ของเราเราสามารถที่จะใส่ค่าเข้าไปเปลี่ยนสีหรือว่าเราจะใส่เป็นสูตรก็ได้นะครับนี่ผมสมมุติให้ดูตัวอย่าง Sub Demo 3ผมบอกว่าให้เ a นส์ตั้งแต่ B10 จนถึง F15 เอละกัน Formula เท่ากับและอันนี้ผมใช้ตัวฟังก์ชันของ Excel Random Between ผมรันตัว Demo 3ก็จะเป็นการสร้างสูตรนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขียนว่า Random Between 1ถึง100ใส่เข้าไปในเซลล์ในช่วงที่กำหนดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม